โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะมีสิ่งอัปยศเกิดขึ้นบาดแผลเกิดขึ้นในสังคมนั้นที่ทุกๆคนต้องมาร่วมกันแก้ปมปัญหานั้นให้รู้ล่วงไปด้วยกันนะคะเพราะเป็นความอัปยศของประเทศนะคะนะแต่ขณะนี้นะก็มีความสับสนมากมายนะเพราะว่าประเทศอยู่ในภาวะที่ทุกคนต่างพูดคำว่าปรองดองหมายความว่าเราพร้อมที่จะแก้ปัญหาแก้ปัญหาเบื้องต้นนั้นก็คือเยียวยานะคะก็น่ายินดีรัฐบาลนั้นเร่งการเยียวยาที่จริงฉันเชื่อว่าถ้าไม่เจออุทกภัยนะคะน้ำที่บันดาลมาจากไหนไม่ทราบเนี่ยนะคะดิฉันเชื่อว่าการเยียวยาจะเร็วกว่านี้แต่พอเจอน้ำท่วมรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาน้ำท่วมก่อนติเห็นด้วยนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมไปบางส่วนแล้วนะคะมาถึงการเยียวยาในเหตุการณ์ก็ถอยไปก็คือความที่เลวร้ายที่สุดอัปยศที่สุดก็คือเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐนะก็คือเจ้าหน้าที่ทหารโดยกำลังหลักเจ้าหน้าที่ทหารใช้กำลังอาวุธสงครามร้ายแรงยิงใส่ประชาชนจำนวนมากที่มีมือเปล่ามาร่วมชุมนุมตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะคะแม้เพียงแค่1คนนะคะ1คนนะที่ทหารยิงนะคะโดยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงก็ถือว่าเป็น crime against humanity คืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติเหตุการณ์ที่ทหารใช้สไนเปอร์ยิงระยะไกลต่อผู้ชุมนุมเสื้อแดงนะคะที่บริเวณราชประสงค์บ่อนไก่ดินแดงทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็คุณยิงระยะไกลไม่มีทางที่จะเห็นนะว่าเขามีอาวุธหรือไม่ยิงไว้ก่อนนะฆ่าให้มันตายไว้ก่อนนะคะเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติไม่จำเป็นต้องเป็น 30,000 ศพถึงจะเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติถือว่าเป็นความโหดเหี้ยมอำมหิตนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือบาดแผลร่วมกันที่เราจะต้องก้าวไปด้วยคณะกรรมการหาความจริงและการเพื่อนำสู่การปรองดองเราจะเห็นว่ารัฐบาลนายพิสิทธิ์ซึ่งเป็นคนออกคำสั่งให้ทหารออกมาตามลายลักษณ์นี้เป็นผู้ออกคำสั่งเห็นชัดเจนเพราะเป็นประธานของคณะกรรมการสอชที่ตั้งขึ้นมาออกพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ได้มีความฉุกเฉินอะไรออกพระราชกำหนดฉุกเฉินเพื่อให้อำนาจทหารมายิงประชาชนนะเขาได้ตั้งคณะกรรมการนี้ขึ้นมาเองแต่หนึ่งปีกว่านะที่คณะกรรมการนี้อยู่ภายใต้รัฐบาลที่เป็นคนออกคำสั่งฆ่าประชาชนเองไม่มีความจริงอะไรเกิดขึ้นนะพอรัฐบาลใหม่มานะคะรัฐบาลใหม่ได้มาทำงานชิ้นแรกคือการเยียวยาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องต้องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบก่อนนะคะแต่ขณะนี้ขั้นตอนต่อไปจะต้องกลับมาที่ความจริงนะความจริงถึงจะนำไปสู่สังคมที่สันติสุขได้นะคะแต่ว่ารัฐบาลนายพิสิทธิ์จะใช้คำว่าปรองดองตลอดแล้วเราก็ใช้คำว่าปรองดองแบบย่อๆนะคะทำให้เราลืมไปหรือเปล่าว่าต้องหาความจริงนะคะขณะเดียวกันนั้นการเยียวยาอีกส่วนหนึ่งก็คือการปล่อยนักโทษการเมืองนะเราเห็นมองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาก้าวหน้าในประชาธิปไตยแล้วถึงแม้เรายังรู้สึกว่าเขาตามหลังเรานะคะแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะก็คือประเทศสหภาพเมียนมานะคะปองดองก้าวแรกหลังจากที่รัฐบาลทหารร่างรัฐธรรมนูญซึ่งคงรักษาอำนาจ 75% เป็นรัฐธรรมนูญที่รักษาอำนาจให้ฝ่ายทหารเผด็จการทหารอยู่แต่เขาได้เข้าสู่การเลือกตั้งแบบเฉพาะรูปแบบเหมือนที่เราเจอกับคมช.เหมือนกันคือให้ประชาชนเลือกตั้งแต่กติกาอะไรก็เป็นแบบเพื่อรักษาอำนาจของฝ่ายทหารแถมยังกีดกันพรรคฝ่ายค้านที่เคยจับกุมคุมขังเขาไว้นะก็ไม่ให้เข้ามาร่วมการเลือกตั้งนั่นก็คือนางองซานซูจีถูกจับกุมเป็นนักโทษการเมืองไม่มีโอกาสเข้ามารับกับมาเสนอตัวในการเลือกตั้งทั้งที่ผ่านมาเลือกตั้งใหญ่นะคะแต่ในที่สุดหลังจากที่ฝ่ายทหารนะคะเข้าไปเป็นรัฐบาลเรียบร้อยเขาก็ปลอมดองด้วยการปล่อยนางองซานซูจีนะคะในที่สุดล่าสุดนี้เราก็คงจะได้ทราบแล้วว่าเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา44เขตนะคะพรรคของนางองซานซูจีชนะ43เขตนะคะนั่นก็คือชัดเจนว่าสัญญาณปลอมดองและที่ฉันก็คิดว่าพม่าสหภาพเมียนมานะคะคงไม่เจอหวังว่านะคะคงไม่เจอแบบไทยนะนั่นก็คือให้เลือกตั้งเข้าไปก่อนแล้วก็ไปสอยที่หลังแล้วก็ตามอายุพรรคอีกนะคะคงไม่แบบทำอะไรนะแบบงี่เง่าแบบนี้แล้วนะเพราะว่ามันมีแต่ประเทศข้างๆบ้านเขาคือประเทศเรานะคะ
ที่อยู่ในสภาพของความดัจจริตอำมหิตและตอแหลตลอดเวลานะคะแล้วประชาชนจำนวนมากนะคะยังคงไม่รู้ตัวว่าอยู่ในสภาพประเทศที่อยู่ในสภาวะแบบนี้อำมหิตที่สุดนะคะที่เกิดขึ้นในปี53นะคะพอเรามารื้อดูอำมหิตยิ่งกว่านั้น6ตุลา2519นะคะมีผู้ได้รวบรวมตัวเลขไว้แล้วว่าความอำมหิตต่อเนื่องของฆาตกรต่อเนื่องนะคะ 35,112 100กว่าคนนะคะถึงฉันตัวเลขไม่แม่นนะคะที่ถูกกระทำโดยความเป็นเผด็จการในประเทศนี้นะคะนี่คืออาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะ6ตุลา19นั้นสื่อทั่วโลกงุนงงว่านี่ประเทศที่สยามเมืองยิ้มขายการท่องเที่ยวนะคะขายความเป็นเมืองพุทธนะคะแต่ว่าสามารถจะแขวนคอคนนะคะบนต้นไม้กับต้นไม้แล้วเอาเก้าอี้ฟาดแล้วมีคนยืนล้อมและเชียร์โห่ร้องด้วยความสะใจไม่ต่างจาก2553ที่มีคนเชื่อว่าคนเสื้อแดงฆ่าได้คนเสื้อแดงสมควรถูกยิงตายนะคะด้วยสไนเปอร์นะสมองกระจายแล้วก็มีความชื่นชมว่าทหารนั้นเป็นผู้กล้านะคะวันนี้มันเป็นประเทศที่ทั้งอำมหิตนะคะแล้วก็ยังหลอกลวงประชาชนนะคะก็เรียกว่าตอแหลไม่มีคำอื่นนะคะว่าโกหกไม่กับตอแหลไม่เหมือนกันเลยนะคะในฐานะนักภาษาศาสตร์นะคะแล้วก็มีความอยากอาจารย์บัตไม่อยากค่ะนะคะความอยากคายมาจากคนชั้นสูงนะพยายามทำให้คำไทยธรรมดานั้นมีความอยากคายนะเดี๋ยวเป็นอีกข้อหนึ่งได้แต่ว่าความดัจจริตนะคะก็คือเสแสร้งเหมือนกับว่าเราอยู่ในสภาพการปรองดองแล้วก็มันจะนำไปสู่สันติภาพแต่ว่าความเป็นจริงนั้นกลับไม่ถูกเปิดเผยออกมาดิฉันคิดว่าประเทศสภาพแบบเมียนมานั้นจะไปสู่ประชาธิปไตยได้เร็วกว่าเราเพราะว่ารัฐอิสระทั้งหมดนั้นเขามีแกนนำแล้วก็มีผู้นำชัดเจนนะคะที่พร้อมที่จะเข้าสู่โต๊ะเจรจาตกลงในการแบ่งสรรปันอำนาจนะคะให้เกิดความพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่ายแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่การปรองดองและเข้าสู่การเลือกตั้งนะคะแก้รัฐธรรมนูญอีกรอบนึงก็คงจะไม่เป็นไรหลังจากที่พรรคฝ่ายค้านได้ถูกปล่อยตัวเราจะเห็นว่าก้าวแรกของการปรองดองที่เป็นสัญญาณชัดเจนนักลงทุนเข้าสู่ประเทศสหภาพเมียนมาแล้วเพราะเขาพอใจในการปล่อยตัวนักโทษการเมืองแต่ขณะนี้ประเทศไทยที่อ้างนะคะเราชัดเจนที่ความดัจจริตตอแหลนะเราอ้างว่าเราเป็นประชาธิปไตยเลือกตั้งได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยแล้วแต่นักโทษการเมืองนะคะยังถูกจับกุมคุมขังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเขียนอยู่60กว่าท่านนะคะที่เป็นนักโทษการเมืองผู้ที่ถูกออกหมายจับผู้ที่ถูกสกัดที่ตม.เดินทางไปต่างประเทศไม่ได้หลายคนไม่รู้นะอาจจะไม่รู้ตัวนะลองเดินทางดูนะคะใช้พาสปอร์ตดูอาจจะเจอว่าเราเป็นแบล็คลิสต์เพราะเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการชุมนุมเรียกร้องให้มีการยุบสภาเมื่อปี2553ก็ได้นะคะไม่มีการเคลียร์อะไรทั้งสิ้นกับหมายเรียกหมายจับแบล็คลิสต์ต่างๆนะคะแต่เราบอกว่านี่เราอยู่ในความเป็นประชาธิปไตยและเดินหน้าสู่การปรองดองแต่ดูเหมือนว่าคนที่เขาไปปรองดองนั้นมีแค่47คนก็คือ47คนที่สถาบันพระปกเกล้าไปทำการวิจัยแล้วบอกว่าไปสัมภาษณ์ทางโฟกัสกรุ๊ปนะคะแล้วก็สัมภาษณ์คน47คนรู้แล้วว่าทางออกการปรองดองคืออะไรออกมาเป็นผังการปรองดองนะคะในการปรองดองนั้นนะคะแทบจะไม่มีประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่อยู่เลยนะคะเป็นการปรองดองในระหว่างผู้มีอำนาจนำเท่านั้นเองนะคะขณะนี้นะคะความไม่พึงพอใจกับการปรองดองแบบนี้นะคะก็ได้ส่งสัญญาณในหลายๆกลุ่มแล้วนะคะก็ต้องขอเตือนเพราะว่ามูลนิธิ111เองแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็น่าจะได้ยินเสียงแบบนี้บ้างนะคะว่าขอให้คิดให้ดีนะคะเกี่ยวกับการที่จะมีรูปแบบการปรองดองที่ไม่ได้รวมประชาชนเข้าไปเป็นหลักสำคัญนะคะในการปรองดองเกิดขึ้นเพราะมันมีการใช้ความแรงเกิดอาชญากรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐกระทำต่อประชาชนเป้าใหญ่ก็คือจะต้องแก้ตรงนั้นก่อนก็คือจะต้องให้นะคืนความชอบธรรมคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อประชาชนได้รับความเป็นธรรมนะก็เท่ากับท่านก็ได้รับความเป็นธรรมด้วยนะคะก็ตรงนี้ก็ต้องฝากไว้ว่าคำว่าการปรองดองนั้นนะคะอย่าทิ้งคำว่า truth ไปนะคะแล้วก็สัญญาณเมื่อวานนี้อาจารย์ตุ้มพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนะอาจารย์ได้ทราบหรือยังว่าที่ปทุมธานีนะคะพรรคที่ประชาชนเชื่อมั่นว่ามีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าพรรคอื่นนะก็คือพรรคเพื่อไทยแล้วแพ้เลือกตั้งนะที่ปทุมธานีนะคะมีการวิเคราะห์มากมายเมื่อคืนนี้นะคะในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็คิดว่าส่วนหนึ่งนั้นก็คือประชาชนไม่ไปเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์นะคะทำให้คะแนนนิ่งๆของพรรคฝ่าย
ตรงกันข้ามนั้นนะคะเขาก็ได้ไปเลยนะคะสบายๆนะคะทำไมประชาชนไม่ไปเลือกตั้งในภาวะที่เราค่อนข้างจะมั่นใจว่าประชาชนนั้นมีความตื่นตัวทางการเมืองสูงมากนะคะนะเราก็วิเคราะห์ได้หลายอย่างนะคะแต่ที่น่าสนใจนั้นอาจจะเป็นความรู้สึกที่ว่าประชาชนนั้นเริ่มที่จะหมดช่วงฮันนีมูนอย่างแท้จริงขีดเส้นแล้วนะคะหลายคนบอกว่าโอบามานั้น change นะ we need นะคะแล้วก็ทุกคนก็เทคะแนนให้โอบามาอย่างท่วมท้นนะคะเพียงแค่6เดือนนะคะความนิยมของโอบามาตกลงอย่างชัดเจนนะคะช่วงฮันนีมูนในยุคปัจจุบันนี้นะคะน้อยมากก็ขอเตือนท่านผู้แทนและสะท้อนทั้งหลายและนักการเมืองนะฮันนีมูนสั้นมากนะคะมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะไม่ต้องรอ4ปีแล้วค่ะนะคะเลือกตั้งซ่อมเนี่ยได้ส่งผลแล้วนะขนาดนายกยิ่งลักษณ์ไปหาเสียงเองนะคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรลงกันเต็มทีมนะคะเรายังแพ้นะคะนี่มันเป็นสัญญาณอะไรนะคะก็ขอให้กลับมาฟังประชาชนกลับมาครองดองเป็นเป้าหลักแน่นอนเพราะว่าถ้าแก้ปัญหา2553ไม่ได้นะคะประเทศเดินหน้าไม่ได้แต่ครองดองนี้ถ้าคุณตัดประชาชนออกไปแล้วไปครองดองกัน47คนดังที่เราได้เห็นนะคะในแนวทางของสถาบันพระปกเกล้านะคะปัญหาระลอกใหม่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าสงครามประชาชนนะคะสงครามประชาชนอาจจะไม่ใช่สงครามแบบที่เราคิดแบบรูปแบบเดิมๆก็ได้นะคะแต่ว่าเคออสหรือความวุ่นวายในระดับของประชาชนนั้นเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเตือนว่าขอให้ยึดให้ดีนะคะว่าหลักของรัฐบาลชุดนี้ควรจะมีภารกิจหลักคืออะไรนะคะนั่นก็คือจะต้องแก้ปัญหาประชาธิปไตยก่อนอื่นเลยการสร้างความปรองดองนั้นก็คือแก้ปัญหาที่เกิดจากการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ทหารนำโดยรัฐบาลชุดที่แล้วนะขอให้ตั้งหลักให้ดีนะนี่ก็คือฝากว่าการปรองดองนะคะคือจะต้องให้กลับมาที่ประชาชนเหมือนที่เป็นประชาธิปไตยก็คือของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนปรองดองก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าปรองดองเพื่อคน47คนนะคะรับรองว่าปัญหานี้ไม่จบแน่นอนค่ะอีกนิดนึงแล้วกันนะคะเรื่องปรองดองนะคะสถาบันพระปกเกล้านะคะเขาก็อยู่ภายใต้รัฐสภานะคะแล้วเขาก็ถูกให้ทำนะคะสั่งให้ทำว่าไปดูซิว่าการบอกเราจะทำที่ไหนแต่ว่าในการจัดจ้างอาจารย์ตุ้มจะบอกนะคะว่าเวลาเราคือเขาจะมาจ้างมหาวิทยาลัยนะคะเราก็จะเสนอโครงการเข้าไปใช่ไหมว่าเราอยากจะทำเรื่องที่เขาจ้างเนี่ยทำอะไรบ้างวิธีการศึกษามีอะไรบ้างจุดประสงค์อะไรบ้างนะคะแต่ปรากฏว่าที่เขาเลือกคนเข้าไปทำวิจัยเนี่ยมันเป็นกลุ่มของเขาเองอาจารย์คิดว่าไม่เพราะไม่เคยเห็นเลยว่าสถาบันปกเกล้าได้เรียนหนังสือมายังมหาลัยต่างๆว่าให้ทำการปรองดองเพราะว่าสาขาจะต้องไปสอนทุกคนที่ทำอยู่แล้วนะคะเราสามารถทำเรื่องนี้ได้เลยแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นหนังสือฉบับนี้ที่ว่าขอให้ไปทำเขาก็ได้เลือกคนที่เขาต้องการว่าคล้ายๆว่าผู้จะรู้เรื่องไหมคะเอาไปทำวิจัยและที่สำคัญมากอาจารย์หวานพูดถึง47คนนี่คือเป็นกลุ่มที่เขาไปทำโฟกัสกรุ๊ปนะคะหรือไปนั่งพูดคุยเนี่ยนะคะซึ่งกลุ่มนี้ถ้าไปดูชื่อเราก็จะเห็นได้เลยว่าก็คือทุกคนมีประเด็นหมดอะนะคะว่าบางทีก็อาจจะมองเองมากไปหรือเปล่านะคะอันนี้ขออนุญาตนะคะว่าจะเป็นนายพิสิทธิ์หรือว่าท่านนายกพิสิทธิ์บางครั้งท่านอาจจะแบบลืมบางจุดไปเพราะว่าคือเป็นคล้ายๆเป็นตัวหลักนะคะในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอะไรกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่สรุปออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะดูว่าละทิ้งประชาชนผู้เป็นผู้เสียหายบางทีดูเหมือนว่ารัฐทิ้งโดยสิ้นเชิงหรือเปล่านะคะกลายเป็นปลอมเราเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นอย่างใจปากพูดนะคะนี่ฉันต้องอยากจะให้เราเข้าใจนิดนึงนะคะว่าคำว่า reconciliation เนี่ยนะคะภาษาไทยก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้อยู่แล้วในศาลนะคะคือการไก่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะการไก่เกลี่ยข้อพิพาทแน่นอนสุดมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอาความจริงให้ปรากฏคือมีความยุติธรรมเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายคือจะต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนถึงจะมาไก่เกลี่ยกันได้ถึงจะมาต่อรองอะไรกันได้นะคะไม่ใช่ปั๊บไก่เกลี่ยปั๊บฉันจะเอาแบบนี้ฉันทุกคนลืมหมดทุกอย่างมันไม่มีอย่างนั้นนะคะคำว่า reconciliation ที่แปลว่าแบบนี้นะคะว่าคือจะต้องเอา justice นะคะหรือความยุติธรรมกลับคืนมานะคะให้กับทุกคนทุกฝ่ายถึงแม้ว่าอาจจะบางครั้งอาจจะเราจะยอมว่าอาจจะไม่ได้เท่าเป๊ะ 100% 50% 55 10เท่ากันหมดไม่ใช่นะคะแต่ว่าจะต้องมีการให้ความยุติธรรมคืนมาต้องไม่กระโดดข้ามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
นะคะแล้วถึงจะปรองดองได้นะคะซึ่งขณะนี้ดูเหมือนว่าโดยพรรคฝ่ายค้านนะคะเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะมองข้ามความเป็นจริงไปเลยเขาไม่มองเรื่องของความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ก็จะทำเหมือนจะใช้คำว่าปลอมดองแต่เดินไปออกในทิศทางของเรื่องของ negotiation แปลว่าการเจรจาต่อรองเหมือนมีการต่อรองมาว่าเอานี่ไปยื่นหนูยื่นมาฉันทำนี่เธอทำนี่เธอเอานี่ฉันเอานี่โดยไม่มองถึงความยุติธรรมเลยไม่มองถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราทำแบบ negotiation ปลอมดองแบบ negotiation แล้วเนี่ยนะคะมันไม่มีการเคลียร์หรอกค่ะคนที่เขาเจ็บปวดเขาก็ยังเจ็บปวดอยู่นะคะแล้วเขาก็ยังชอบช้ำอยู่แล้วคนที่ทำเขาก็หลงละเลิศนะคะหลงละเลงเลยว่าโอ้โหตัวเองทำผิดแล้วยังได้ดีนะคะแล้วความผิดมันก็จะซ้ำซากก็จะมีการออกมาฆ่าประชาชนซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบนี้นะคะอาจารย์หวานพูดถึงการปลอมดองโดยรัฐบาลได้ให้การเยียวยานะคะอาจารย์ทุกเห็นว่านี่เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นเรากำลังใช้คำว่าอะไรคะคือมันมีหลัก3หลักอย่างนี้นะคะที่เราพูดอาจารย์ทุกอยากให้เรามีความรู้จริงๆเราพูดถึง restorative justice นะคะคือการเยียวยานั่นเองมีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นเราต้องเยียวยาเขานะคะแต่ขณะนี้เราเยียวยาเฉพาะผู้ที่นะคะบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่เรายังไม่ได้เยียวยากับคนที่อยู่ในเรือนจำเลยซึ่งเขายังอยู่ในเรือนจำนี่เรื่องจริงนะคะของจริงแล้วเขาทำไมต้องอยู่ในเรือนจำล่ะถ้านะคะปลอมดองแบบที่พรรคฝ่ายค้านต้องการจะพูดว่าให้ forgive หรือให้ลืมซะให้ยกโทษเถอะไม่ต้องมาหาพระเอกผู้ร้ายหรอกลืมมันซะถ้าจะทำแบบนี้จริงๆจะต้องท้าค่ะช่วยปล่อยนักโทษเราให้หมดได้ไหม62คนนะคะ62คนเนี่ยปล่อยให้หมดเลยถ้าจะยกโทษกันนะก็ยกโทษคนกลุ่มนี้ก่อนสิให้เราเห็นว่าคุณมีความจริงใจไม่ใช่คุณเอานักโทษของเราเป็นตัวประกันเพื่อจะต่อรองอะไรบางสิ่งบางอย่างเรารับไม่ได้ค่ะนะคะเพราะนั้นอย่างอาจารย์หวานบอกเราจะต้องยืนยันในหลักการของเรานะคะการปลอมดองคือการหาความจริงแล้วก็มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นเพราะคนทุกคนในสังคมนะคะโดยเฉพาะคนเสื้อแดงมันจะต้องเชื่อว่าคนที่มาอบรมที่นี่ทุกคนเลยนะคะเราเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะที่ไม่มีสองมาตรฐานเราไม่ได้ขอให้ตัดสินว่าเราถูกนะเราไม่เคยพูดเราเพียงแต่ขอว่าขอให้คุณเป็นธรรมมีความถูกต้องอย่าเลือกที่รักมักที่ชังอย่าลำเอียงเพราะการเป็นผู้สารนั้นคือต้องไม่มีความลำเอียงนะคะจะต้องใช้กฎหมายอย่างถูกต้องทุกคนเสมอกันหมดทุกคนนะคะนอกจากความเป็นธรรมที่เราเรียกร้องแล้วเนี่ยเรายังเรียกร้องถึงประชาธิปไตยที่แท้จริงค่ะทุกสิ่งเป็นของประชาชนอำนาจทุกอย่างเป็นของประชาชนทำเพื่อประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนั่นเองว่ามันจะต้องแก้จะแก้อย่างไรนั้นสสร.ยังไม่กำเนิดเลยนะคะแต่คุณมาเถียงกันหมดแล้วเนี่ยคุณจะอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องเป็นคนนั้นเดี๋ยวคุณก็มองว่าโอ้เดี๋ยวจะต้องมาเป็นพรรคนี้แล้วคุณก็มาคุณเลือกจำนวนสสร.จะหนึ่งคนหรือกี่คนก็ตามแต่ละจังหวัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาไม่ได้มาเป็นสสนะเขามาเป็นตัวแทนจังหวัดนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ตุ้มไม่ได้เห็นประเด็นนี้นะคะหนึ่งคนสองคนอะไรเนี่ยไม่จำเป็นหรอกค่ะอาจารย์ตุ้มคิดว่าเป็นตัวแทนหนึ่งคนก็น่าจะโอเคแล้วนะคะเพราะเขามาพูดถึงหลักการในภาพรวมไม่ได้บอกว่าเพื่อจังหวัดชัดไม่ใช่ตรงนี้ไม่เป็นมีการมองเพื่อจังหวัดชัดนะแต่ฝ่ายค้านก็พยายามมองว่าเดี๋ยวสสรจะกลายเป็นคนเสื้อแดงซะหมดหรือเปล่าก็ถามกลับไปค่ะถ้ามันจะเป็นสสรที่เป็นเสื้อแดงทั้งหมดที่จากการเลือกตั้งจากประชาชนนะก็น่าจะแปลว่านะคะในทางตรรกะเลยก็แปลว่าคนในสังคมในแต่ละจังหวัดเขายอมรับคนเสื้อแดงใช่หรือไม่เขาถึงเลือกมาแล้วในเมื่อเป็นการเลือกแต่คนในสังคมเมื่อเราบอกเลือกตั้งประชาธิปไตยใช่ไหมคะเพราะนั้นคุณจะมาเถียงอะไรแบบตอนนี้คุณก็เป็นนักการเมืองน่าจะรู้ประชาธิปไตยมากกว่าพวกเราใช่ไหมหรือคุณเล่นการเมืองแบบสกปรกตลอดเวลาคุณเอาแต่ว่าถ้าอะไรเป็นประโยชน์ของคุณคุณว่าเนี่ยประชาธิปไตยถ้าอะไรไม่ใช่ประโยชน์คือเสียค่าหน้าล้ำไปหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราจะสรุปแล้วนะคะว่าการปลอมดองนะคะเราต้องชัดเจนในคำของมันเองแต่ conciliation ไม่ทอดทิ้งคำว่า justice นะคะแล้วก็อย่าไปสนใจเดี๋ยวคำว่า negotiation การเจรจาต่อรองเรายังต้องการ reconciliation บวกกับ restorative justice นะคะมีการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับความเสียหายแต่ตอนนี้ขอก่อนค่ะช่วยปล่อยนักโทษของเราเถอะนักโทษการเมืองเขาไม่ใช่คนเลวค่ะรู้บ้างไหมบางคนนะคะนักโทษของเราบางคนเสียแม่ไปแล้วเขายังไม่รู้เลยนะแม่ไปเสียไปแล้ว
น่าสงสารที่สุดบางคนปากเปรี้ยวนะตอนนี้พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เคยไปเยี่ยมกันบ้างไหมใครเคยไปเยี่ยมบ้างคะนักโทษการเมืองเราช่วยไปกันหน่อยนะคะคนที่ยังไม่ยกมือนะช่วยกันหน่อยค่ะเพราะว่าเขาคือดักต่อสู้ของเรานะเขาเป็นพี่น้องตาดำๆนะคะซึ่งฟังแกนนำของเราบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาเจ็บปวดเขาเลยไปรอที่สารการดูซิว่าจะให้อะไรต่อจะทำยังไงจะช่วยยังไงแต่ว่ามันมีมือที่สาไปเผาเผลออะไรเนี่ยแล้วก็มาใส่ร้ายพวกเราก็ไม่มีพยานหลักฐานใดๆทั้งสิ้นนะคะว่าพวกเราเผาเราไม่เคยเผาด้วยพวกนี้คือคนดีค่ะคนดีแบบของคนดีจริงๆนะไม่ใช่คนดีสำเร็จรูปนะคะว่าเขาเย็นเทียนว่าคนดีนะไม่ใช่นะคนแบบนะคะเราที่นั่งตรงนี้นะคะท่านมารับการอบรมแล้วเนี่ยกรุณานะคะมีเวลามีโอกาสช่วยไปเยี่ยมนะคะพี่น้องของเราที่อยู่ในเรือนจำบางเขนนั่นนะคะช่วยไปกันหน่อยเพราะว่าเขาเห็นหน้าพวกเรามาพี่น้องคนก็ดีใจนะคะบางคนก็ภรรยาก็ทิ้งไปแล้วทิ้งลูกอะไรเนี้ยแล้วก็ไปแต่งงานคนอื่นน่าสงสารมากและสำคัญนะคะมีคนหนึ่งชื่อคุณสายชนนะปากเปรี้ยวตอนนี้อาจจะตุ้มกังวลมากๆเพราะปากเปรี้ยวนี่คือโอกาสที่จะในสมองแตกสูงมากเลยว่าอาการมันเริ่มแสดงว่าความดันสูงเขาเครียดมากค่ะเขาไม่ได้ทำผิดแล้วใช่ไหมคนไม่ได้ทำผิดไปถูกกัดที่ว่าเออเหมือนอยู่โรงเรียนประจำมันไม่เหมือนไปได้หรอกค่ะโรงเรียนประจำยังมีสนามให้เล่นวิ่งไปตรงนั้นนี้เป็นแต่อยู่ในกฎกติกาโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วยังมีโอกาสว่าพ่อแม่ไปเยี่ยมแล้วก็กลับบ้านได้บางวันแต่นี่ไม่มีโอกาสจะมาสัมผัสมือกับใครต่อใครยากมากเขาไม่ชอบเล่นไพ่นะสัมผัสได้นิดนึงนะคะแต่ว่าเขาทำผิดอะไรเหรอเขาถึงต้องมาถูกกักขังอย่างนี้นะคะเสรีภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วจะบอกว่าเออเมื่อพิจารณาพิพากษาแล้วได้ผิดนะเดี๋ยวคืนเงินให้วันละ300คุ้มไหมนะคะชีวิตเขาพังนะชีวิตอ่ะบางคนนะคะเป็นนักเรียนนักศึกษานะสอบวันสุดท้ายแล้วนะคะจะจบเนี่ยไม่จบค่ะเพราะว่าถูกจับมาคนนี้เขาแค่ขี่มอเตอร์ไซค์มาดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจคว้าเลยนะคะเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะ reconciliation ก็ดีนะคะ restorative justice ก็ดีนะคะเราไม่ต้องการ negotiation แบบที่ท่านทำอยู่รัฐบาลนะคะต้องชัดเจนในหลักการย้ำอีกนะคะว่าส.ส.ทุกคนต้องแม่นในหลักการถ้าเราแม่นในหลักการเราไม่พลาดค่ะเสียงของประชาชนก็อยู่ข้างท่านถ้าท่านรักประชาชนอาจารย์ตุ้มวิเคราะห์นะที่ปทุมธานีเขาไม่เอาอ่ะเพราะเขามองว่าคุณไม่รักประชาชนเสร็จหรือเปล่าหลานยกยิ่งรักเป็นเรื่องที่น่าเสียใจน่าเสียใจนะคะเสียใจมากเลยไม่น่าเชื่อด้วยนะคะหรือคนที่อยากจะเป็นสสนั่นมัวแต่เกาะคนเป็นเสื้อแดงไงเกาะความเป็นเสื้อแดงแล้วไม่ลงพื้นที่หรือเปล่าการเป็นเสื้อแดงมันได้ใช้ในช่วงเดียวนะคะช่วงที่แล้วอ่ะตอนนี้นะช่วงที่แล้วบอกแล้วนะเป็นแค่เสาไฟฟ้าบอกติดชื่อว่าเป็นเสื้อแดงก็ได้เลือกเสาไฟฟ้านั่นแล้วนะคะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าสสไปทำงานคุณลืมซะเถอะเพราะสสบางคนที่อาจารย์ตุ้มจะแบบไม่ได้คุยว่าเด็กต้องแบบเป็นที่รู้จักนะคะแต่ว่าคนเสื้อแดงทุกคนดูเกือบจะทุกคนดูรายการของเราเพราะว่าเป็นให้ความรู้ใช่ไหมคะอาจารย์ตุ้มไปเจอสสคนหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาเขามีคนแนะนำมาที่อาจารย์ตุ้มไงอาจารย์นักวิชาการคนเสื้อแดงบอกว่าครับไม่รู้จักเราก็ไม่รู้จักเขาเพราะเราไม่สนใจสสนะเราสองคนไม่สนใจคือไม่สนใจที่นี่หมายถึงว่าอยากเป็นนะแต่ว่าเขายังไม่ให้เราไปลงเลือกตั้งเราก็เลยยังไม่สนใจนะคะเราสองคนอยากเป็นสสค่ะเขาอยากจะเป็นผู้มีสถานะนะคะกลับมาตรงนี้ว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักพอเขาไม่บอกไม่รู้จักปั๊บเขาบอกอ้าวที่บ้านไม่มีไอซีอัปเดตหรอคะเขาบอกมีแต่ไม่เคยดูเพราะยุ่งมากลงพื้นที่ตลอดจะถามว่าเมื่อกลางคืนเองลงพื้นที่หรอวะมันพูดอะไรเนี่ยนะคะแบบต้องเล่นฟังไม่ขึ้นเลยนะคะจะตุ้มเลยไม่พูดถึงกับคนกลุ่มนี้จะตุ้มจะไม่พูดเลยเพราะฉันตุ้มมองว่านะคะถ้าเกิดนี้พรรคเสื้อแดงที่จะเป็นได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเพราะคนเสื้อแดงค่ะยืนยันแต่เขาไม่รักเราอ่ะเขาไม่รักเราอ่ะนะคะแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงนะคะต้องปรับปรุงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงนะคะแต่คนสสที่เป็นคนเสื้อแดงในพรรคเพื่อไทยมีค่ะแต่ก็ถูกแบบไม่กล้าคือแบบทุกปีมันนะไม่ค่อยให้โอกาสเขาพูดอะไรเงี้ยนะคะอย่างท่านบางท่านเนี่ยเก่งมากดีมากนะคะก็ไม่มีโอกาสก็ต้องเงียบๆไปเพราะว่าเดี๋ยวพูดไปก็ส่วนใหญ่จะไม่รู้นะใช่หรือเปล่าเราไม่ใช่คนเสื้อแดงโอเคค่ะนะคะเราก็ได้พร้อมนะคะท่านหาชมมารอแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวให้จันทร์ฝันสรุป
กาวกาวเองนะคะท่านขอประทานนะคะแล้วก็อาจารย์สมบัติจันทุ่งก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ท่านตั้งใจฟังอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะฝากพูดต่อค่ะคุณแก่ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะเพราะว่านี่ก็ไปร่วมกับกลุ่มหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะรวมถึงจันทุ่งด้วยก็คือที่กลุ่มปฏิญญาหน้าศาลนะคะเรามีปฏิญญาหน้าศาลที่เรียกร้องให้มีการปล่อยนักโทษการเมืองนะคะถ้าเกิดเป็นประชาธิปไตยจริงนะต้องปล่อยนักโทษการเมืองถ้าหากเรายังจับไว้นะคะตอนนี้จับไม่ใช่นักโทษการเมืองแล้วเขาเรียกเฉลยศึกค่ะเฉลยศึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้รัฐบาลนะคะได้ใช้กลไกของรัฐเนี่ยปล่อยนักโทษการเมืองโดยไม่มีเงื่อนไขโดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อให้สังคมนั้นก้าวสู่การปรองดองอย่างแท้จริงกลุ่มของเรานะคะในนามปฏิญญาหน้าศาลนะคะสังคมจะปรองดองคนผิดต้องติดคุกผู้บริสุทธิ์ต้องถูกปล่อยตัวนะคะแล้วก็เรามีกิจกรรมก็คือทุกวันอาทิตย์นะคะเราจะไปพูดคุยเสวนาบาทวิถีกันที่ริมทางเท้านะคะหน้าศาลอาญานะคะไม่ได้เข้าไปข้างในก็อยู่บนทางเท้านะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนักเรียนประชาธิปไตยต้องไปเจอกันที่หน้าศาลทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงนะคะถึงสี่โมงเย็นวันนี้เราจะคุยกันอาจารย์ว่าปรองดองอยากจะปรองดองอย่างไรให้ประชาธิปไตยวินวินคนผิดต้องติดคุกผู้บริสุทธิ์ต้องถูกปล่อยตัวนะคะประชาธิปไตยแบบวินวินจะเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้คุณอัธชัยอนันตเมฆจะมาพูดคุยแล้วก็มีทนายเซียมนะคะแล้วก็มีคุณน้องกันนะคะณัฐพัฒน์อัคคนาถนะคะน้องชายของกมลเกตอัคคนาถนะคะก็จะมาร่วมพูดคุยหาทางออกนะเราจะไม่คุยเพียงแค่สะใจนะคะเราอยากจะหาทางออกเสนอต่อรัฐบาลด้วยว่าคุณต้องให้ประชาธิปไตยเป็นวินนะคะให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยความยุติธรรมนะคะก็บ่ายโมงสี่โมงแล้วก็อาจารย์ตุ้มมีกิจกรรมที่เราเตรียมตัวจะไปร้องเพลงที่หน้าศาลนะคะกระตุ้นต่อมสำนึกของพวกตุลาการศาลยุติธรรมซะหน่อยนะคะว่าความเป็นธรรมยังไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเราจะไปร้องเพลงความไม่เป็นธรรมของคุณอดิศรเพ็งเกตนะคะเรามีเครื่องแบบก็คือเสื้อยืดที่จะใส่ด้วยกันนะคะว่าปรองดองบนความอยุติธรรมทำเพื่อใครนะกระตุ้นจิตสำนึกซะหน่อยนะคะว่าความปรองดองหรือความยุติธรรมนั้นจะต้องไปด้วยกันนะคะแล้วถึงจะเป็นเพื่อประชาชนแต่ถ้าเป็นความอยุติธรรมกับประชาชนก็แสดงว่าเป็นไปเพื่อคณะเผด็จการบางคนบางพวกนะคะเสื้อขายอยู่ที่ชั้นล่างนะคะก็จริงๆเป็นการขายเพื่อที่จะได้ทุนก้อนใหม่ไปทำเสื้อให้มากขึ้นแล้วก็ช่วยกันใส่เพื่อรณรงค์เรียกร้องความยุติธรรมนะคะให้ปล่อยนักโทษการเมืองและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมค่ะขอบคุณค่ะ